ดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโควิด -19 นะคะเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าตอนอยู่ในโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้างได้รับยาต้านไวรัสไหมตอนนี้ออกมาอยู่บ้านแล้วมีอาการอะไรไหมแล้วเชื้อหายไปได้ยังไงหายดีหรือยังก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามสิ่งนี้กันเริ่มจากตอนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะทั้งหมด12วันเนี่ยแพรมีอาการอะไรบ้างก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดค่ะก็คือมีน้ำมูกมีคัดจมูกมีเสมหะแล้วก็มีไอค่ะคุณหมอก็จ่ายยาตามนั้นเลยจ่ายยาตามอาการก็คือยาลดน้ำมูกยาแก้คัดจมูกยาแก้ไอแล้วก็ยาละลายเสมหะค่ะส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยแพไม่ได้รับค่ะเพราะว่าเชื้อยังไม่ลงปอดยังไม่ถึงขั้นรุนแรงก็ไม่ต้องรับยาต้านไวรัสค่ะเพราะไม่งั้นแพจะโดนเอฟเฟกต์ของยานะคะส่วนเชื้อหายไปได้ยังไงนะคะก็ร่างกายเราจะกำจัดออกไปเองค่ะตอนนี้ที่ออกมาอยู่บ้านแล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างอาการมีอาการอะไรไหมตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะสุขภาพจิตใจก็ดีอยู่ค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญของคนเป็นโควิด-19 ก็คือการให้กำลังใจค่ะเพราะว่าพอมันเป็นโรคใหม่ที่เราไม่รู้เลยว่าอาการที่แน่ชัดของมันเป็นยังไงเนี่ยผู้ป่วยจะจิตตกได้ง่ายแบบพารานอยด์ได้ง่ายเพราะว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลหนูก็จิตตกเหมือนกันก็วันที่จิตตกเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราก็สุดตามไปด้วยเพราะว่าวันต่อมาก็เป็นตากุ้งยิงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะร่างกายถ้าเกิดจิตใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วยค่ะและแพทย์ก็อยากฝากกำลังใจถึงผู้ป่วยโควิดทุกคนนะคะขอให้สู้ๆนะคะทำตัวเองให้สดชื่นสดใสแล้วก็มีความสุขหาอะไรตลกๆดูให้มันบันเทิงจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทีมคุณหมอนะคะแล้วก็พี่ๆพยาบาลนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะที่กำลังสู้กับโรคนี้อยู่ก็แพทย์ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนสู้ๆค่ะ